จมาโลก2นะเจอกันที่เกาะเรือผีนะเพราะว่ากูจะต้องทำภารกิจที่เกาะเรือผีเข้าใจปะดีโม่ช็อปบริการขายไก่ตันในบอกฟู้ดราคาถูกๆไก่ตันสุ่มหมัดถึง6หมัดไก่ตันการันตีผลตื่น6หมัดการันตีดาบคู่โอเด้งก็ยังมีนะครับและมีกล่องสุ่มหมัด6หมัดด้วยมีไก่ตันโมจิตื่นพร้อม PVP ด้วยนะครับไก่ตันเผา V4 ก็มีนะครับมีเยอะมากๆแล้วก็ราคาโคตรถูกเลยครับและมีบริการอื่นๆในดีโม่ช็อปอีกมากมายใครสนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมไหนเจ๊คนไหนเฮ้ยคนเลือนปะเนี่ยมีคนแปลงร่างเป็นพระมาเลือนด้วยวะเอาไงดีวะเอาไอ้เจคนนี้มากดรับพันธนีนะเฮ้ยเดี๋ยวกดเทเลพอร์ตแป๊บนึงกดเชิญท่านเจก่อนเชิญละมาป้าเดี๋ยวไปสุ่มผลก่อนมาจะได้ผลดีหรือเปล่าวะสุ่มเลยว่าใครจะได้ผลดีมาเข้ามาด้านหลังนี่ด้านหลังคาเฟ่ดิเจเฮ้ยกิโลฟู้ดผลกากเจกูอยู่นี่ไปไหนนี่อันนั้นบันดาด้านหลังนี่ไงตรงนี้เฮ้ยนี่กูอยู่นี่หันหลังบ่นี่ไงมาสุ่มตรงนี้ออกมาดินี่กดกรอบประตูมานี่ตรงนี้หน่อยทะลุมาโอ้ยบึกบึ้งจังวะประตูนี่ไงกูอยู่ตรงนี้นี่กูอยู่กระโดดหนองๆอยู่เนี่ยเห็นปะเนี่ยถือบนอันนี้อยู่เนี่ยนี่กูอยู่ตรงนี้ดิออกมาตรงนี้มามึงไหวปะเนี่ยมึงบอกปะเนี่ยนี่กูอยู่ตรงนี้นี่กูเนี่ยเสื้อดำเนี่ยเอามันไปไหนละเอามันไปอยู่อะไรตรงนู้นนี่มึงเห็นกูยังเหลือใจเชื่อครับตามมาอุ้ยตายก่อนพอดีโอ้กูตายเรียบร้อยโอ้ยไอ้เจมมึงตามกูมามึงเห็นกูไหมนี่ตรงนี้อะไรเนี่ยมึงให้ผู้เล่นใหม่แบบกูสอนเนี่ยนะนี่ไงมาสุ่มดิตรงนี้สุ่มผลเออไหนมึงได้ผลอะไรเพื่อผลสโมกพอได้อยู่ป้าตามมาไปขึ้นเรือเอ้ยไม่มึงอย่าไปกินนะทิ้งนายเจมึงมีผลในตัวของโมจิอยู่แล้วอ่ะนี่กูอยู่นี่เออมึงไหวปะเนี่ยเฮ้ยมึงไอ้เจมานี่มาตามมาเออแดดมาน้องมึงเป็นเผ่ามิงแล้วเว้ยมึงวิ่งไวกว่ากูนะเว้ยมาเอาอ้าวกูกลับทางโทษฝั่งนี้โทษทีน้องโทษทีเดี๋ยวไปตะลุยที่เกาะผีกันมึงเห็นกูปะเนี่ยเอ้านี่กูอยู่ตรงท่าเรือเนี่ยนี่หันหลังมาเจอยังกระโดดน้องๆอยู่เนี่ยเห็นยังกระโดดลงน้ำมาเออเห็นแล้วนี่ว่ามาขึ้นเรือเนี่ยเรือสปีดโบ๊ทขึ้นเรือเออสวยเฮาซิ่งเนี่ยว่าเกาะเรือผีแถวๆนี้แหละทะเลอันดามันเออนี่ตรงนี้เกาะเรือผีตรงนี้ถึงแล้วเรือผีฮะใช่ป่าววะนำทางเออนี่จริงด้วยจริงด้วยขึ้นนะเฮาขึ้นมานี่ขึ้นมาเดี๋ยวคือไอ้เจมึงเอ้ยได้แล้วเออเขาวะเออคือมึงจะต้องเอากดเข้ามาดิเออคือมึงจะต้องมาฟาร์มเคสช่วยกูเว้ยเจไม่ใช่กูมาแบบเออมาช่วยมึงไงเจเออไหนเคสตัวนี้เออนี่อยู่ตรงนี้เจเออไปฟาร์มฝั่งนี้ไงไปลากไว้รอกูไงแล้วทำไมมันมีน้อยจังวะเฮ้ยนี่ไงโอ้ชั้นใต้ดินอ๋อมันมีชั้นตะโอ้เต็มเลยฮะใช่ป่าววะเอาไม่ใช่หรอโอ้คนละตัวคนละตัวอันนี้คนละตัววะอ๋อมีแค่นี้หรอมันไม่ไหวแล้วผลพาผมปิดดีกว่าไม่ทนละผลอะไรวะใหญ่จังเฮ้ยนี่ไงมันเกิดแล้วเฮ้ยแม่ไม้มวยไทยเจตีมันเอาเคลือบ5ขีเออว้าวนี่มันเกิดแล้วเจเออไม่ไหวแล้วว่าจะไปแปลอุ้ยกูตายเฮ้ยอ๋อนี่ไงมันต้องมาฟาร์มฝั่งนี้เดี๋ยวลองดูก่อนเคส2มันต้องใช้เท่าไหร่วะเลเวล1275อีกนานอยู่อ่ะ
ไม่นานหรอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเราขอฟาร์มก่อนเจอผมไปดิเอ้าหูฟังดูเรียบร้อยไม่ต้องใส่อ่ะไม่ได้ใช้หูฟังเล่นปกติละเอาเป่าด้วยเจอยากลองเชิงอดีนะห้องนี้มีอะไรวะคืออะไรวะอุ้ยกล่องทองตังอันนี้คืออะไรวะเอ้าไอ้เจไม่เห็นเงินปลดละคืออะไรวะขอโทษคุณต้องมีวีเวอร์ไลท์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ห้องนี้ล่ะโอ้ยก็มีเงินส่วนใหญ่มันเป็นห้องเก็บเงินเว้ยไหวอุ้ยนี่ไงเคสใหม่ภารกิจใหม่เนี่ยใช่แน่เลยไอตัวนี้เนี่ยไอเคส2เนี่ยมันต้องเป็นไอตัวนี้แน่เลยไอตัวในห้องครัวน่ะผมจําได้ฮะชัดเลยนี่เออนี่แหละตัวนี้แหละอ้าวไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ว่ะเจมันคือไอตัวด้านล่างว่ะไอตัวห้องครัวมันคืออะไรวะเอออันนี้กูว่ากูมั่วแล้วนะมันคืออะไรวะตัวห้องครัวมาไปกับด้านล่างดีกว่าลงโทษอุ้ยคนมืดเลยอ่ะอุ้ยมันหนังผีสิงป่ะวะทันเจทันเจโอ้ชิบหายแล้วอุ้ยยังมืดเลยว่ะนี่เคส2เฮ้ยทำไมมืดจังวะไปหาคิดได้ตามลุงเห็นอ่ะมืดจริงอ่ะตรงนี้แบบแทบมองไม่เห็นอันนี้คืออะไรฮะคุณต้องการแลกเปลี่ยนคืออะไรวะฮะเอ้ยอะไรวะกูได้ปืนปืนเท่ไหมเอ้ยปืนอะไรวะตอนนี้กูหาซองของไม่เจอนี่หรอมันยิงแบบนี้หรอฮะปืนอะไรเนี่ยอะไรอ๋อมันคือปืนเหรอแล้วผมเอาอะไรไปซื้ออะไรวะมันชื่อว่าอะไรวะไม่ใช่เงินม่วงมันเป็นสีส้มสวัสดีครั้งอ่ะชิบหายแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะฆ่าผมอย่างเดียวเลยว่ามันคืออะไรวะที่ผมเอาไปซื้องงว่ะเจมึงจะลอง PVP กับกูปะในห้องนี้เลยปะถ้าพวกเราตายจะเกิดไหนวะอย่าเพิ่งนะมันต้องกดอะไรก่อนต้องเอาออกก่อนเออเอาออกก่อนแล้วก็เปิด PVP ก่อนเฮ้ยเปิดแล้วมามึงมาดิครับน้องไปเปิดไอ้เจเอ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮือมาดิใครจะเอ้ยเฮ้ยกูไปก็มาดิครับว้าวเจนกูปะเฮ้ยนี่ไงเอ้าตีไม่ได้ติด PVP ท่านเจต้องเปิดอ่ะมันจะอยู่ตรงฟันเฟืองอ่ะเอายังเฮ้ยกูมาแล้วน้องเฮ้ยอะไรวะมาดิเฮ้ยทำไมมันแรงจังเอาดิมาดิอุ้ยช้ามือถือเย้มือถือจะกูเลือดน้อยอ่ะมันขี้โกงเกินไปหรือเปล่าคนใดด้วยกันเราคุยกันได้อุ้ยภารกิจใหม่มาแล้วที่ไหนวะอ๋อนี่ไงนั่นน่ะอ๋อให้กูไปภารกิจใหม่เรียบร้อยเนี่ยอ๋อนี่ไงเชฟเคสกุ๊กอุ้ยเชฟเคสชุกใช่ปะหมดอ๋อมันให้กูฆ่าเชฟไอ้ตรงห้องเออตรงห้องควานนี่ไงเจอแล้วที่เราไปแต่ก่อนนะเออก็ว่าอยู่เคสนี้มันไม่อยู่อะไรตรงนี้วะมาคนละครึ่งโอ้ยไอตัวนี้มันตีแรงจังวะตีแรงพี่สามร้อยเนาะเออแรงนะสวัสดีครับสุดหล่อทำไรอยู่วิบอสเกิดฮะบอสเกิดครับพี่น้องจังหวะนี้ผมแจมจังหวะนี้ผมแจมฟรีเดี๋ยวว่าบอสนี่ไงบอสเกิดปิ้วอะไรครับจังหวะนี้แข่งไม่ได้รับเชิญใครวะเนี่ยโอ้ยชิงอันนี้เป็นเสียงเอฟเฟคโอ้โหตายไอ้บอสตัวเดิมพี่ว่าดอกอะไรวะดอกอะไรวะดอกอะไรวะเฮ้ยมาฟาร์มช่วยกันดิเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวมาช่วยกูฟาร์มอุ้ยอะไรวะมองไม่เห็นว่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะอุ้ยผลมังกรนี่ว่ะ
ปล้นไฟไม่ใช่คนเนี้ยมีเป็นหนมังกรเพราะว่าอยู่มันพ่นไฟอะไรนึกว่าเป็นหนของเอสอุ้ยจะตายแล้วก็แบบไม่สงสารผู้เล่นใหม่เลยเนาะนั่นไงโอ้โหไอ้ใจกะยี่อยู่ให้แหลกคือเลยรอดูมันประมาณ 1,350 เนี่ยเลยป่ะถ้าผมจำไม่ผิด นะเออจริงด้วยนี่ไงวิ่ได้ไปโลกใหม่แล้ วไปตะลุยก่อนไหนวะไปลองดูดิทุกคนนี่ผมใส่ปะผมไปดูโลกใหม่ก่อนนะอุ้ยสำเร็จแล้วว่ะโอ้โหเรือบั๊กชิบหายละเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตะลุยเกาะใหม่กันนะครับประมาณ 1,300 เมตรไม่รู้เป็นเกาะอะไรนะทุกคนนะแต่ต้องลองไปดูเพราะว่าโลก2เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันถึงแล้วมันเป็นปราสาทอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่ถ้าเข้าไปในเมืองมันน่าจะเห็นชื่ออยู่ต้องมีชื่ออะไรของมันมันปราสาทน้ำแข็งของใครวะของพลเรือเอกอะไรสักอย่างหรือเปล่าอุ้ยมันคือประกาศเอ้ยปราสาทน้ำแข็งโอเคครับผมทุกคนเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับ EP นี้เอาแบบชิวๆเลยมา EP นี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะสำหรับ EP นี้ก็ตะลุยนะกอบผีนะครับผมกับน้องๆ นะครับก็มีเจเจแล้วก็น้องเนสซี่นะครับผมมาป่วนนะครับแล้วก็มาชามช่วยนิดนึงถือว่าป่วนจัดนะครับก็ฝากกันกดไลค์คนละ1ไลค์แชร์กับอุ้มเมอร์ชินเนลด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ครับผมสำหรับเกมโรบล็อกบล็อกฟุตเอ้ยโรบล็อกในแมปบล็อกฟุตนะครับผมทุกคนลุย